เอโย่ Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับใช่ครับผมโอเคครับก้อนไหนได้ครับสวัสดีครับผมกอน Proxy ครับสวัสดีครับผมวิกเตอร์ Proxy ครับสวัสดีครับผมกัน Proxy ครับสวัสดีครับคิมครับสวัสดีครับอังลีครับสวัสดีครับชกุลนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศที่ได้ขึ้นโชว์จริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตอนที่พวกเราออกมาสแตนบายขึ้นหน้าเวทีคือเราตกใจมากคือเราไม่คิดว่าวันนี้แฟนๆจะให้การตอบรับพวกเราอย่างดีเลยนะครับคือตั้งแต่ที่เราก็ได้ทราบข่าวมาคร่าวๆแล้วว่าของของพวกเราก็อย่างเช่นพวกฟู้ดไทม์ใช่ไหมคือวันนี้มันกิจกรรม Idol Exchange ใช่ไหมครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับขายอาหารด้วยซึ่งพวกเราเนี่ยก็เอาเค้กป๊อปมาขายซึ่งเค้กป๊อปเนี่ยหมดแบบประมาณ 5-10 นาทีแรกใช่แล้วก็โปสเตอร์ที่ตอนแรกเอามาคือแป๊บเดียวก็ทยอยต้องเติมสต็อกเรื่อยๆก็คือขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาเชียร์พวกเราแล้วก็อุดหนุนของพวกเรานะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่วันนี้ได้มาพบปะกับแฟนๆที่ MBK งาน Idol Exchange ครับถามฝั่งนะครับขึ้นบนเวทีวงลงมาแบบเป็นแฟนเหนียวแน่นเลยครับก็จริงๆแล้วเวทีนี้ก็เป็นเวทีแรกๆของพวกเราจากที่เราปล่อยเพลงเดบิวต์ของพวกเรามานะครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จริงๆยังตกใจอยู่เลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีแฟนๆมารอดูพวกเราเยอะขนาดนี้ตรงนี้แบบใจรัวมากครับใจรัวใจรัวใจรัวคือยังไงครับใจสั่นหรือเปล่าประมาณนั้นครับผมก็คือตื่นเต้นครับผมไม่นึกว่าเหมือนที่ก่อนพูดว่าไม่นึกว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ครับว่าขอบคุณทุกคนมากๆครับใช่ครับแต่ว่าตัดกันเต็มที่คือแต่งกันทุกคนเลยใช่ครับจัดเต็มที่เมื่อกี้พวกเราโชว์ทั้งหมด2เพลงครับผมก็จะเป็นเพลงแรกจะเป็นเพลงเปิดตัวเดบิวต์ของพวกเราก็คือเพลง Crazy Love รักบ้าบอครับผมส่วนอีกเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่พวกเราทำโปรเจกต์ cover ขึ้นมาครับผมก็ชื่อเพลงว่าเพลงรักนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยเกษียรพงษ์ด้วยนะครับก็ที่ให้อนุญาตให้พวกเราเนี่ยนำเพลงนี้มามอบความสุขความรักให้กับแฟนๆในวันนี้ครับขอบคุณครับรักบ้าบอไปแล้ว1ล้านวิวครับใครอยากบอกไหมมีใครอยากพูดไหมสำหรับล้านวิวแรกของเราเนี่ยครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมแล้วในที่สุดแล้วเพลงนี้เราก็ถึง1ล้านสักทีแล้วผมก็อยากจะอย่างแรกครับขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังพี่ๆทีมงานแล้วก็รวมถึงยูเซอร์เองครับผมก็ขอบคุณมากดีใจมากๆจริงๆครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอยสนับสนุนพวกเราอย่างต่อไปเรื่อยๆครับผมไปกันต่อแล้วไปกันต่อครับพูดไหมวิกเตอร์ไหมรู้สึกไงล้านวิวก็ล้านแรกล้านแตกดีใจมากครับเพราะว่าก็ล้านหนึ่งก็เยอะมากใช่ครับจริงๆเราก็ได้แอบส่องเป็นแฟนเขาแบบคุยกันในโซเชียลมีเดียใช่ครับเขาก็แบบว่าทุ่มแบบทุ่มกระสุนตัวมากในการตัดสินพวกเราก็เราก็แบบขอบคุณแฟนแฟนคุณมากเซอร์ใหม่จริงขอบคุณมากจริงที่แบบให้พวกเราได้1ล้านวิวแล้วก็ไปสู้กันไปต่อจะถึง10ล้าน100ล้านเลยนะใช่ก็คือเมื่อกี้พวกเราก็ได้พูดกันไปบนเวทีใช่ไหมครับว่าถ้าเพลงของพวกเรา Crazy Love Lover Boy เนี่ยถึงยอดวิว 2,500,000 ภายในวันที่30มิถุนายน2565นี้พวกเราพ็อกซี่ทั้ง6คนก็จะทเวิร์คให้แฟนๆได้เห็นเป็นทางการครับใช่ครับแล้วก็เป็นตั้ง challenge แบบสนุกสนานครับใช่ครับก็เป็นแบบตลกๆเงี้ยครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตเราต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ปั่นเพลงนี้ให้แบบยิ่งขึ้นไปอีกใช่ครับถ้าได้ก่อนก็สามารถทำก่อนได้ครับได้เลยทำเร็วครับได้เลยทำเร็วครับได้เลยทำเร็วใช่ครับได้เลยทำได้เลยแล้วอย่างในทิกตอกเองแล้วการทำชาเลนจ์ของภาคเล่นจริงเราก็ค่อนข้างได้รับการตอบรับอย่างดีเหมือนกันยังไงบ้างจริงๆดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้พวกเราพ็อกซี่ทั้ง6คนเนี่ยก็จะมีaccount TikTok เป็นของตัวเองด้วยครับฉะนั้นพวกเราก็ทำ challenge เพลงพวกเราด้วยแล้วพวกเราก็ได้ไปแอบส่องแฟนๆแต่ละคนที่เขาทำเพลงเต้นของพวกเราด้วยคือแฟนๆแต่ละคนก็แบบตั้งใจแล้วก็แบบน่ารักมากๆเลยครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมนะครับเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมกับเพลงนี้แล้วก็แฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนในการทำ challenge ของพวกเรา TikTok ด้วยครับผมครับก็ขอขอบคุณchoreographer เป็นครูของเราที่คิดท่าเต้นให้แบบทุกคนได้มาร่วมเต้นกันแบบง่ายๆสนุกสนานในTikTokโอ้สำหรับซิงเกิลต่อไปใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกคนอดใจรอก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่เพลงแรกของเราก็เพิ่งคลอดมาได้แค่1เดือนนิดๆเองก็อยากจะให้เพลงนี้ยังคงแบบว่ายังคงรันไปเรื่อยๆก่อนแต่เชื่อว่าซิงเกิลต่อไปก็จะพยายามปล่อยมาเรื่อยๆแน่นอนคือจะไม่ให้ทิ้งระยะห่างนานมากครับผมกลัวแฟนๆจะคิดถึงพวกเราซะก่อนพวกเราก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรให้แฟนเนี่ยได้คอยติดตามคอยชมผลงานพวกเราเรื่อยๆไม่ขาดสายแน่นอนครับเริ่มแบบเล่นน้ำมีแชร์กันวงนี้ออกวงนี้ออกก็มาช่วยกัน
ชิญคุณทูตทูตของ Proxy ครับโชกุนคือทูตของ Proxy ครับที่ทุกคนเรียกเป็นว่าทูต Proxy คือคุณเจอค่อนข้างเป็นสนิทกับศิลปินที่บ๊อบท่านอื่นเยอะครับก็รู้สึกขอบคุณมากนะครับที่เขาแบบมาช่วยกันแบบขับเคลื่อนวงการทีป๊อปให้แบบช่วยกันคือขับมากขึ้นเรื่อยๆก็แบบทุกคนแบบต่างกันสนับสนุนกันและกันรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกดีที่แบบเป็นดิฟต่อกันใช่ครับพวกเราก็อยากจะช่วยกันผลักดันครับผมให้อุตสาหกรรมทีป๊อปค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่คุณพ่อติ๊กคุณพ่อติ๊กของเราใช่ไหมครับจริงๆแล้วคือต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าพี่ติ๊กเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ติ๊กก็คือเป็นคนที่คอยปลูกฝังคอยปั้นพวกเรามาตั้งแต่ที่สมัยพวกเราได้ออกรายการ The Brothers Thailand ก็คือเป็นรายการที่เฟ้นหาไอดอลครับผมเพิ่งพอจะจบแต่รายการนั้นมาเนี่ยก็คือพี่ติ๊กนี่แหละเป็นคนมองเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างพวกเราทั้ง6คนเขาก็เลยลองให้พวกเราเนี่ยได้มาซ้อมร้องซ้อมเต้นกันแล้วสุดท้ายก็เลยได้กำเนิดขึ้นมาเป็น Proxy ก็คือถ้าไม่มีพี่ติ๊กเนี่ยก็อาจจะไม่มีพวกเรา Proxy ในวันนี้ครับก็พี่ติ๊กก็ทำงานหนักมากจริงๆเรียกได้ว่าเป็นพ่อของเราแล้วก็เป็นทุกอย่างให้พวกเรา Proxy แล้วครับให้น้องๆนะครับน้องๆเลยครับองลีไหมองลีเลยองลีมาทีละคนนะครับคุณก่อนก็ได้คุณก่อนก็ได้ก็จะพยายามแบ่งให้ทุกคนได้พูดอยู่แล้วใช่ใช่โซเชียลมีเดียแอคเคาท์ของพวกเรา Proxy ส่วนตัวเนี่ยครับก็คือพิมพ์ชื่อพวกเราแบบ Proxy Official ครับมีทั้งแบบ Instagram แล้วก็ TikTok นะครับตามไปติดตามเราด้วยนะครับมาครับผมก็ขอบคุณยูเซอร์ที่มาวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมผลงานต่อไปเราก็จะตั้งใจแล้วว่ามอบความรักเพิ่มขึ้นเรื่อยครับผมก็สำหรับพิมก็คงรู้สึกเหมือนทุกคนครับผมก็ขอบคุณยูเซอร์ทุกคนรวมถึงสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นเนี่ยก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราไปนานๆนะครับผมของท้าครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาเชียร์พวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่มาวันนี้ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าพวกเราคงจะได้พบกันอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากเชียร์ฝากซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้เราพ็อกซี่ต่อๆไปนะครับพวกเราก็จะพยายามพัฒนาฝีมือแล้วก็ฝึกซ้อมให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไม่ทำให้แฟนๆของพวกเราผิดหวังแน่นอนนะครับไงก็อย่าเพิ่งลืมพ็อกซี่กันนะครับครับก็ฝากเพลง Crazy Love ครับตามบ้าบอไปสตรีมเยอะๆครับที่ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ MV พวกเราด้วยเนาะครับผม MV เฟียวจัดเลยครับเฟียวก็สุดท้ายแล้วครับก็ขอขอบคุณยูเซอร์แล้วก็แฟนๆหรือว่าทุกท่านสื่อทุกท่านด้วยครับแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เดินผ่านมาเห็นพวกเรานะครับบอกว่าทุกคนได้รับชมโชว์และโชว์ของเราแล้วจะมีความสุขแล้วก็ได้รับพลังบวกแฮปปี้กลับบ้านไปแบบอย่างมีความสุขนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้จริงครับขอบคุณนะครับขอบคุณจะติดตามพวกเราต่อไปแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะเสิร์ฟผลงานดีๆตั้งใจทำออกมาเรื่อยๆครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคล้ายๆครับหมายถึงว่าเต้นเพลงของเอาได้เลยครับเอาตรงนี้ใช่ไหมครับถอยนิดนึงก็ได้ไหมถอยนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวโดนไมค์พี่เขาโอเคครับโอเคเป็นรักบ้าบอชาเลนจ์ครับงั้นเราร้องสดเลยนะได้ครับกล้องพร้อมนะครับกล้องพี่ๆทุกคนพร้อมนะครับโอเคครับถ้าจะหวัดเลยพี่เอาเลย5 6 7 0 7คลางคลางคลับ Crazy Love ครับ Crazy Love เจอคนปังปังปังมองกี่ครั้งใจเจอระเบิดแค่มองตาก็รักเนี่ยมันเป็นไปได้ไงโดนอย่างจังจังจังยิ่งหยุดยังโอ้ยมันยิ่งเกิดประมาณนี้ครับผมขอบคุณนะครับ